งดงามมากเลยค่ะเช้านี้เราธรรมสวัสดีกับดอกบัวสวรรค์ที่บานแล้วก็มีแมลงผึ้งนะคะมาไต่ตอมดอกไม้ที่สวยงามนี้เราสองคนแม่ลูกก็ดูแล้วก็รู้สึกชื่นใจเลยว่าบัวที่บานก็ทำหน้าที่บัวที่ตูมก็ทำหน้าที่ส่วนบัวที่กำลังจะบานก็ทำหน้าที่ในทุกหน้าที่ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเมื่อคืนนี้นอนหลับดีไหมคะดีค่ะลุกขมูลวันแรกเป็นยังไงบ้างชอบเจ้าค่ะวิเวกดีได้อยู่กับตัวเองดีเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรรุงรังเจ้าค่ะชอบตื่นเร็วตื่นก็ตามปกติประมาณตีสี่นิดๆเจ้าค่ะแต่มันสะดุ้งใช่มันจะสะดุ้งการอยู่ในกฎที่มีความเป็นสัปปายะเนี่ยมันจะมีลักษณะของการตื่นเร็วคือไม่ว่าอะไรจะเกิดเราจะรู้ตัวเร็วความที่เราไม่อยู่กับอะไรที่เรารู้สึกคุ้นชินแบบชนิดที่เรียกว่ามันเคยชินอะไรที่มันเคยชินแล้วมันอยู่กับความเคยชินแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ปล่อยตัวดูเหมือนกับเป็นอิสระแต่จริงๆแล้วเราหลงตัวเราประมาทอันนี้ดูว่าขนาดคุณแม่ยืนรดน้ำนะดูดินที่เราขุดกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าฝุ่นที่เนี่ยมันมากเพราะว่ามันกำลังขุดดินอยู่วันนี้เราจะพาไปดูบริเวณที่เราจะอ่านบทธรรมที่ต้องผ่านการทำงานของพวกเรานะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่พวกเราเองก็รู้สึกชื่นใจเพราะว่าทุกคนทำงานหนักไม่มีใครทำงานแบบน้อยกว่ากันเลยทุกคนทำงานหนักตามความสมัครใจนะคะคนที่มีแรงมากก็ทำได้มากตามสำนึกคนที่มีแรงน้อยแต่สำนึกมากก็พยายามจะทำมากส่วนคนที่มีแรงมากแต่ไม่มีสำนึกก็อาจจะฉลาดแบบเขาก็คือไม่ทำเลยหรือบางคนถ้าเผื่อว่าไม่มีแรงนะคะแล้วก็ไม่มีสำนึกพวกนี้ก็จะแบบลกเลยฉะนั้นเวลาที่เรามองพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนพวกเราว่าลองแบ่งคนเป็น4คู่8จำพวกแล้วลองแบ่งคนที่แบบเป็นระดับที่อาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาเป็น4คู่ในระดับโสดาบันเนี่ยเราต้องแบ่งยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้มีการพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็โอ้ไม่บานเนาะแค่คลี่ๆนะใช้เวลากุหลาบนี่ใช้เวลา3วันกว่าจะบานนะเราสังเกตแค่เราเดินผ่านเมื่อเช้ายืนรดน้ำตรงนี้ก็ยังรู้สึกว่าลองไม่รดดูสักวันดีไหมเขาก็อยู่ได้แต่เขาจะอยู่ได้อย่างไม่งามเมื่อวานนี้พี่ปีชาบอกว่ามาที่นี่เห็นต้นไม้แล้วรู้เลยว่ามันบอกว่ามันอะไรนะมันงามแหมภาษาคนเนี่ยนะพี่ปีชาบอกกุหลาบนั้นโรแมนติกจ้ะค่ะกลิ่นโรแมนติก อันนั้นปรุงแต่งมั้ย อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งกลับมาแอบดูนี่ไงชมนาทก็ยังไม่บานชมนาทพรุ่งนี้คงบานอันนี้คุณแม่กำลังสังเกตต้นไม้เพื่อที่จะทำให้พวกเราเลือกที่จะใช้ต้นไม้ตามฤดูกาลเป็นไม่ไปฝืนนะคะและแน่นอนที่สุดเลยค่ะอาพิติ่งขึ้นรถกุหลาบนี่บานพึบเลยค่ะของพี่หมอนุ้ยขึ้นรถเมื่อคืนนี้ก่อนนอนปวดหัวมากแล้วก็เป็นการปวดหัวที่ต้องสังเกตเราอาจจะร้อนแล้วก็อาจจะรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยไปช้าๆลองสปีดช้าลงหน่อยเจ้าค่ะค่ะแต่ว่าจะเข้าไปที่ทาราฟาร์มค่ะเพื่อที่จะให้เราได้เข้าไปใช้ศาลาของปปากยอนะคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องศาลาที่เรามีอาจารย์กรกฎเป็นศิลปินนะคะมาแต่วันนี้เนี่ยดูสิเป็นกุหลาบมั้ยนะเนี่ยเมื่อกี้มองแล้วว่าจะทำกุหลาบให้เป็นหุบเลยค่ะเมื่อกี้แอบมายืนรดน้ำตรงที่พี่ติ่งนอนหน่อยนึงได้กลิ่นว่าดินมันต้องการคล้ายๆพอรดลงไปนี่จะได้กลิ่นเลยค่ะได้กลิ่นเลยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอให้คนช่วยเอารดน้ำขึ้นที่ตรงบริเวณของไม้ไผ่นะคะเขาต้องการเนี่ยค่ะนี่ความเติบโตนะคะตอนนี้พ่อเองแล้วด้วยเก็บเมล็ดจากแปลงเองพ่อเองต้องให้เขาทดลองคุณแม่ต้องให้เขาทดลองพี่ติ๋งตรงนี้ช้าๆ
ตรงเนี้ยที่พี่ปีชามาช่วยเราตรงเนี้ยค่ะจะเป็นน้ําแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มของอาจารย์กรกฎก็มาทําศาลาตรงกลางเราก็เลยคิดว่าความรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้อ่ะมันไม่รู้จบทีเดียวเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยพลาดมาเยอะจึงเอาความพลาดที่แบบผมว่าปัญญาก็ต้องสร้างเยอะนะคะออกมามาแชร์เห็นปุ๊บก็ช่วยกันแชร์พอเราเริ่มแชร์เราก็จะเริ่มมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเพราะเราแชร์กันเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำเนี่ยค่ะขึ้นไปแล้วบดอัดพอบดอัดแล้วเนี่ยมันก็จะแน่นถ้ามีน้ำเนี่ยไอ้ถนนตรงเนี้ยมันก็จะแน่นอัดโดยไม่มีน้ำเนี่ยมันจะแน่นน้อยกว่ามันจะแน่นน้อยกว่าค่ะอันนี้ความรู้ใหม่กับพี่ปรีชามีน้ำก็จะทำให้มันมีความซุดตัวลงไปเพราะน้ำเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้ยจึงเป็นบริเวณที่เราจะเอาน้ำตรงบ่อเนี่ยราคาขึ้นมาอัดบริเวณที่เราจะเทปูนเพื่อที่จะทำเป็นคันกั้นให้น้ำอยู่ตรงบริเวณที่เป็นเชฟเชอร์เบิลของเรานะคะแล้วเขาก็จะเอาดินจากถนนที่เราผ่านเมื่อกี้ขึ้นไปคราวนี้เราก็จะอันนี้จะเสร็จในเฟสของมีนาคมโอ้เราก็จะเห็นบ้านเราทุกวันมีนาคมวันนี้เริ่มเข้าสู่วันที่เท่าไหร่แล้วคะวันที่3ค่ะวันที่3อ้าวนะวันที่3นับไปอีกกี่วันวันที่8คะ5ค่ะวันที่8วันสตรีสากลนะคะเรากำลังจะเปิดตัววันสตรีสากลกับอะไรเดี๋ยวโปรดติดตามนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยอันนี้น้ำลดน้ำต้องมาละเนี่ยค่ะอันนี้ต้นนี้เราปลูกวันนั้นอะไรหนุ่มกะลากับพี่นั่นมาเนี่ยเนี่ยดอกดาเลียดอกดาเลียเหรอดอกลักเล่ดอกอ๋อค่ะภาษาฝรั่งคุณอันแดงอันแดงนั่นนะคะใช่ค่ะดอกดาเลียก็อันนี้ค่ะลักเล่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วไปขึ้นทางด้านโน้นวันนี้เราจะมองเห็นศาลาเนี่ยค่ะเราจะไปคุยกันที่ศาลาปะปากะยอนะคะเป็นศาลาที่ช่างสร้อยนะคะกำลังเด็กๆกำลังจะปิดเทอมและคิดว่าเราจะเอาลูกหลานปะปากะยอของเราเนี่ยค่ะมาฝึกเป็นผู้จัดการฟาร์มดูนี่เห็นไหมดอกอะไรนะ baby rose baby rose ของพี่นุ้ยนะคะแล้วก็จันชมจันชมจันและนี่ก็เข้าสู่กระบวนการของการเดินทางในเขาเรียกว่าตีนเขานะตีนเขาก็จะเห็นดอกไม้เห็นไหมคะเนี่ยดอกไม้อันเนี้ยเนี่ยตะแบกจะเป็นดอกไม้ที่มีความงดงามมากในกรณีที่เอาไปปักเจกันเนี่ยอยู่ได้นานด้วยเหรอคะยังอยู่เลยตอนนี้ยังอยู่เลยที่เขาเอาไปบูชาพระเนี่ยเนี่ยดูสิลงตรงนี้ป่ะคะเราจอดตรงนี้แหละค่ะเราต้องจอดค่ะเรามีน้ำใส่โอ่งได้นะเดี๋ยวจะวางแผนการกระจายน้ำตามหมู่บ้านของสะใจดีนี่เป็นอีกหนึ่งในการมองเห็นอยากชี้ชวนดูดอกไม้นี่ก่อนที่จะขึ้นไปนั่งค่ะตรงนี้จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะซื้อมาต้นละร้อยกว่าบาทอันนี้เหรอคะค่ะอู้แล้วก็ปลูก150หรือ180เนี่ยสักแค่นี้ไหมคะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะตั้งอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เห็นดอกไหมคะมันกำลังเบ่งบานที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ที่ตัดปักเจกันก็สวยงามตามท้องเรือเลยอยู่นานเหรอเจ้าคะก็ยังอยู่เลยนี่ที่วันนั้นหนุ่มอามเขาตัดตอนวันที่เรากลับมาวันที่เท่าไหร่วันที่26เจ้าค่ะเรากลับมาวันที่26เพราะเราบวชวันที่26เรากลับมาวันที่26นั่นแหละ26นั่นแหละหลายวันนะไม่หลายแป๊บเดียวเองเจ้าค่ะแป๊บเดียวเองมาดูต้นนี้ก่อนจะเดินผ่านเขาก่อนเขาจะมีลูกมีดอกนะคะอันนี้ต้นธงเทงฝรั่งไอ้มีดอกแล้วด้วยนี่มีลูกด้วยคุณแม่เจ้าค่ะนี่ใช่ไหมนี่ไงธงเทงนี่เห็นเปล่านี่ใช่ใช่เจ้าค่ะข้างในมีลูกใช่ไหมเจ้าค่ะนี่แหละที่เรากินกันอ่ะอ๋อชื่ออะไรนะเนี่ยชื่อฝรั่งอ่ะชื่อฝรั่งเดี๋ยวนึกก่อนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อน
ชื่อไทยทองเทงชื่อไทยทองเทงนี่นี่ค่ะมีหลายต้นแล้วค่ะใครเอามาปลูกปวดดูที่เขาแบบว่าใส่บนเค้กอะค่ะใช่นี่มีหลายลูกเลยนี่ต้นนี้มีเยอะแล้วถามสังขารที่บ้านชื่ออะไรอะไรนะมันติดอยู่ที่ริมฝีปากด้วยค่ะชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้กระตุ้นนั่นมัน passion fruit ใช่ไหมอันนี้มันอะไรอะมันอะไรนะ gooseberry ใช่แล้ว gooseberry มามาดูนี่มาดูมาดูดูดูข้อก็ฮะนี่มาดูค่ะกิ่งหนึ่งเนี่ยมี1 2 3 4 1 2 3 4 5ต้นนี้6 7โอ้ต้นนี้ดกต้นนี้ดกยังไม่กล้าแปะเขา เดี๋ยวก่อนขออนุญาตเขาก่อนขออนุญาตเขาก่อนใครปลูกตรงนี้เนี่ยคุณแม่ไม่รู้เลยว่าใครปลูกอะไรตรงไหนยังไม่รู้เลยค่ะอะเมื่อสนุกสนานไปกับการเก็บดูดมเดี๋ยวไปเอาดอกของพี่ติ่งมาให้พี่ติ่งจะไปเก็บเองไหมแต่คุณแม่เดินไม่ไหวชมจันทร์เหรอเจ้าคะไม่ดอกอะไรอะเมื่อกี้เนี่ยดอกตะแบก no ดอกอะไรเจ้าคะอะติ๊กตอกใครบอกมากูสเบอร์รี่ no อะไรดอกลักเล่อ๋อดาเลียเดี๋ยวไปเอาดาเลียมาไหมตอนนี้ถ้าถูไม่ได้ก็เก็บมาใช่เพราะมันอยู่ตรงนั้นมันก็จะโซมนะนี่ค่ะเรากลับมาสู่ตรงเนี้ยค่ะที่เขาจะต้องขุดน้ำมาให้ถึงเนี่ยค่ะซึ่งคุณแม่ก็จะมีงานอีกเยอะอยู่เรื่องการเก็บน้ำเนี่ยเป็นงานหลักของเราเลยวันนี้ได้ข่าวว่าฝนจะตกคุณแม่จะขุดจากตรงโน้นมาให้ถึงนี่เลยเหรอเจ้าคะไม่มีถนนข้างแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันมาเชิญทุกคนนั่งนะคะน้องนิดไปเก็บดอกดาเลียสีม่วงอันใหญ่มาให้คุณยายหน่อยได้ไหมลักเล่เพื่อจะเอามาพูดเรื่องความรักโอ้โหมีที่จำได้ว่าชื่อดาเลียเนี่ยเพราะเคยถามอดีตเพื่อนสนิทเก่าว่านี่ดอกอะไรเขาบอกดอกดาเลียชื่อเดียวกับภรรยาเก่าเขาเราก็บอกค่ะแต่ว่าดอกมันสวยค่ะผู้หญิงสวยก็เลยชื่อดาเลียจ้ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งของความทรงจำกำลังพยายามให้เรานึกถึงความทรงจำคือความจำได้หมายรู้เป็นสัญญาเป็นงานของจิตเวลาที่จิตมันมีสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยเราต้องดูว่าเรากลับไปมีความจำได้หมายรู้ในเรื่องนั้นน่ะด้วยอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรนะคะอย่างนี้โอเคไหมคะนั่งอย่างนี้โอเคไหมคะไม่โอเคต้องนั่งไงคะเอามืดเอามืดก็ต้องอย่าพยายามไปขยับค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเปลี่ยนได้งานกล้องต้องบอกเราเนาะค่ะเพราะว่าตอนตั้งกับไม่ตอนตั้งมันไม่เหมือนกันเอาไปสว่างนี่ไหมคะต้องมาทางนี้ก็จะพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเราเลยมืดจ้ะค่ะมาเช้าเขาดูแสงตรงนี้ไหมจ๊ะนี่ละงามเห็นสถูปด้วยเจ้าค่ะมาเนี่ยหันทางนี้เนี่ยจ้ะเนี่ยตรงเนี้ยมุมนี้เลยค่ะตรงเสามันจะทำให้เราแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราแข็งแรงเพราะเสานี้มันจะรับเราพี่ติ๋งนั่งตรงนี้โอเคไหมคะลองดูนะเอาละโอเคเอาล่ะค่ะลองปรับกันดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคไหมคะโอเคก็ได้เห็นสถูปก็นี่แหละทำงานแบบมืออาชีพคือย้ายได้ไม่ต้องเป๊ะถึงขนาดต้องทน เห็นนกบินอยู่วันนั้นก็บอกว่าอะไรนกกระยางหัวเหลืองพี่กรกฎบอกนกกระยางหัวเหลืองกินข้าวใช่ไหมจ๊ะกินข้าวมีทุ่งข้าวแถวนี้เหรอเจ้าคะพวกผมกินข้าวมากินนอนนี่สิเอาแว่นตาจ้าแว่นตาวันนี้ในโหมดช้าลงอีกสักนิดหนึ่งเมื่อวานปวดหัวนะคะรายงานคุณหมอนะคะ วันนี้คือเรื่องผู้มีความเพียรตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราอ่านก่อนละกันได้เรามาอธิบายเพราะว่าเมื่อกี้นี้เริ่มต้นไปนิดหน่อยแล้วนะคะในบาลีพระพุทธภาษิตที่พูดถึง
ผู้มีความเพียรตลอดเวลาได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายนะคะเมื่อภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกำลังเดินอยู่ถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในกามหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งรามกเป็นคนปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดเมื่อกี้เราเริ่มต้นกันว่าบางทีเราจะมีความจำได้หมายรู้การกลับไปถึงอตีตารมอารมณ์ในอดีตเนี่ยค่ะคือการมีปัจจุบันที่คุ้นคิดไปที่อดีตทีนี้ถ้าเราเป็นผู้มีความเพียรตลอดเราต้องทำอย่างไรติดตามก่อนนะคะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในกามหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งรามกเป็นคนปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดคือเดินยืนคิดปุ๊บต้องสละทิ้งสลัดคืนอย่างนี้เลยไม่ปรุงแต่งต่อนะคะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกำลังนั่งอยู่ถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในกามหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งรามกเป็นคนปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดเมื่อกี้นี้ยืนเดินนั่งคราวนี้มานอนนอนคุณคิดฟังให้ดีเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในกามหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ้นคิดในความคุ้นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่เหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งรามกเป็นความปรารภความเพียรอุทิศในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดแลยืนเดินนั่งนอนสละทิ้งถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปไม่เหลือคือดับสนิทเพราะฉะนั้นอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่าปรุงแต่งอย่างมีอตีตารมที่มันจมอยู่กับความรามกเนี่ยเห็นไหมอยู่กับความแค้นเดี๋ยวจะเอาคืนอยู่กับความเสียใจทำไมฉันถูกกระทำอย่างนี้มันแค้นอ่ะมันกุนอันนี้เอาดอกรักเล่มาสิหนูนิดไหนอ๋อโอเคอ๋อนี่แหละค่ะอะไรนะฮะดาเลียค่ะดาเลียจะสอนว่า
จงอยู่กับดาเลียอย่างมีปัจจุบันขณะเห็นความเสื่อมของดาเลียเห็นความเสื่อมของลักเล่เข้าใจไหมจ้าที่รักเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะเมื่อกี้พอบมาไม่ทันอ่านก่อนจะอธิบายง่ายเลยคือจริงๆนะคุณแม่ว่าสะอึกสะอื้นอยู่กับอดีตตีอกล่ำให้ในปัจจุบันอนาคตไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเราเนี่ยดูนะจิตมันมีหน้าที่ของมันนะมันมีหน้าที่เลยมันรับรู้มันจำได้หมายรู้มันพร้อมที่จะเรียนรู้และถ้าฝึกดีมันพร้อมที่จะสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นความรักเป็นเรื่องที่ดีแต่ความรักต้องไม่นำไปสู่ความรามกมันพูดง่ายๆเลยเพราะว่ารามกมันคือราคะถ้าจมอยู่กับราคะมันจะจมจอมมันจะฟูมฟายมันจะสะอึกสะอื้นมันจะเอามันจะครอบครองมันจะเอาชนะพอมันราคะไม่ได้มันก็โทสะเนี่ยแขนคุมแขนกูไม่ได้ใครจะได้ต้องทำให้มันสะใจไปแล้วไปมีผู้หญิงคนอื่นเจ็บใจอยู่พอมันเจ็บใจมากๆมันจะสะบัดเป็นความแค้นเดี๋ยวจะประจานซะเนี่ยไม่แล้วค่ะตอนนี้เราปลดล็อกหมดแล้วเจ้าค่ะปลดยังไงอ่ะไหนลองสิอ่ะสอนสิคือแต่การปลดล็อกของตัวเองแล้วกันนะเจ้าค่ะว่าปลดล็อกได้เพราะรู้เหตุผลรู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นพอรู้ปั๊บเราก็อ๋อจริงๆเขาไม่ได้เราไม่ได้ไม่ดีเขาไม่ได้ไม่ดีนะเพียงแต่เขาอาจจะเป็นอะไรเป็นโรคเหรอเป็นป่วยนะคะเพราะอย่างนี้ปั๊บก็อ๋อคือเหมือนเห็นคนขาหักอ่ะแล้วถ้าไม่เห็นเขาขาหักเราก็จะคิดตลอดไปทำไมเดินช้าทำไมถ่วงคนอื่นแต่พอเห็นอ๋อขาหักก็อ๋อโอเคเข้าใจพออย่างนี้เข้าใจปั๊บทุกอย่างก็ปลดล็อกหมดแล้วเจ้าค่ะคือจริงๆความเข้าใจเป็นปัญญาไหมความเข้าใจเป็นรากฐานของความรักรักยังมีปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่มีความเพียรในความรักเนี่ยต้องเป็นยังไงเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องความเพียรผู้มีความเพียรตลอดเวลาถ้ามีความเพียรในความรักตัวเองนะความรักนะรักตัวเองจะมีความเพียรที่จะสละทิ้งสลัดคืนความเศร้าหมองใช่ไหมนี่ไงพูดถึงรักตัวเองยังไงประมาณไหนถึงจะไม่เป็นอัตตาน่ะเพราะถ้ามีความรักแล้วยังมีความเศร้าหมองยังมีอัตตามีความแค้นยังมีอัตตาแสดงว่ารักตัวเองไม่เป็นแต่ถ้ารักตัวเองเป็นมันจะสละราคะมีความรักนะแต่สละราคะคือไม่รามกไม่จมอยู่กับราคะสละความคุ้นคิดทำไมถึงทำกับฉันได้อย่างเงี้ยรักตัวเองนะแต่ไม่ใช่สะอึกสะอื้นเราสละไอ้ความคิดว่าทำไมเขาทำกับฉันได้ก็ไม่มีฉันก็ไม่มีเขาไม่มีอัตตาเราก็ไม่มีอัตตาเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคิดอยู่ว่าทำไมถึงทำกับฉันได้อย่างเงี้ยเรียกว่ายังไม่สละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังไม่พ้นเพราะฉะนั้นความเพียรที่ยังทำให้เราไม่พ้นจากราคะโทสะและโมหะอวยเนี่ยถือว่ารักตัวเองไม่เป็นคุณแม่เจ้าขาขอเรียนถามเจ้าค่ะว่าสมมุติว่าเราเจ็บช้ำน้ำใจมาจากความรักอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าโอเคเราก็รักตัวเองแล้วนะสละทิ้งสละคืนแต่บางทีมันก็ยัง question อยู่ว่าทำไมนะแล้วถ้าบังเอิญแสดงว่ายังไม่หมดสงสัยถ้ายังมี question ไงถ้ายังไม่หมดสงสัยมันไม่หมดทุกข์ไง มันก็ไม่มีบังเอิญหรอกลูกถ้ายังมี question mark อยู่อะแสดงว่ามันยังสงสัยอยู่แล้วคนที่สงสัยอยู่มันไม่ได้หมดเจ้าค่ะมันคิดว่าตัวเองหมดเจ้าค่ะทีนี้การหมดของแต่ละคนเนี่ยบางทีมันจะต้องเป็นไปทางเดียวกันเลยหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าอย่างหมดของบางคนเนี่ยก็จะคือพอเข้าใจเหตุผลหมดก็อ๋อจบหมดหมดยังมีปัญญาหมดยังมีปัญญาแต่บางคนเนี่ยบางที
ข้าใจเขาไม่ได้เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องกลับมาฝึกจิตเขาก็ต้องสละอย่างเดียวเหรอเจ้าคะคือกรณีของการที่เราคือการจบกับการสละมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ในกรณีที่เราฝึกจิตมาดีเนี่ยเราจะไม่เข้าข้างตัวเองเพราะเรารักตัวเองเป็นเราจะไม่เข้าข้างตัวเองว่าโอ๊ยฉันทำใจได้แล้วแต่ยังแอบไปมี question มี question mark สงสัยมันดีกับฉันยังไงเหรอถึงไปเลือกเขาไงอย่างคุณผู้หญิงเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าไม่สามารถมันเจ็บช้ำอ่ะที่ผู้ชายคนหนึ่งเพื่อออกจากเราไปแล้วไปมีผู้หญิงคนใหม่ยังไม่ถนอมน้ำใจเราเลยนั่นค่ะเรายังมีความสงสัยเราก็ต้องหมดสงสัยในตัวเราก่อนเฮ้ยทำไมเราสงสัยล่ะในเมื่อเรามีข้อตกลงกันแล้วนี่จ๊ะว่าเราจะต้องแยกจากกันเราจะเป็นเพื่อนกันที่ดีเมื่อเพื่อนของเราไปมีความสุขอยู่กับใครสักคนหนึ่งไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบมาหน้าถือตัวว่าฉันด้อยกว่าเขาตรงไหนแล้วเธอถึงได้ไปมีคนอื่นคืออันนี้ถามถึงประสบการณ์คนอื่นนะเจ้าคะถามถึงคนอื่นคือบางครั้งเนี่ยการตกลงมันตกลงฝ่ายเดียวสมมติผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกันนะเจ้าคะผู้ชายกำลังจะไปละก็มามีเหตุผลร้อยพันเหตุผลไอ้เคลียแบบตรงเคลียร้อยพันเหตุแบบอะไรร้อยหมื่นเหตุผลเลยหมื่นเลยนะแทนที่เราจะยินดีกับการที่เขาบอกเราตรงๆไปแล้วเอาคุณไปคุณไปรักใครเรามีความสุขด้วยกับคุณอันนี้มันเป็นสปิริตของเราแต่มันทำได้ยากไงเพราะมันเอาตัวเองไปมีมานะถือตัวเพราะรักตัวเองไม่เป็นเรากำลังอยู่ในความรักตัวเองไม่เป็นถ้าพี่ติ๋งรักตัวเองเป็นพี่ปิ่งก็ต้องปลดล็อกตัวเองจริงไหมจะปลดล็อกเขาได้ไงกับเขาป่วยค่ะอันนี้กับตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองปลดล็อกได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นหรือที่คุณแม่บอกด้วยปัญญานะเจ้าค่ะแต่ว่าสำหรับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยปัญญาก็คือจริงๆคือเขาหมดรักเราแล้วอะก็เข้าใจความจริงซะว่าถึงเราจะอยู่กับเขาเขาไม่รักเราแล้วเรานอนกับผู้ชายที่ไม่รักเราแล้วหรือเรานอนกับผู้หญิงที่ไม่รักเราแล้วหรือเรานอนกับความหลงมานานแล้วต่อไปนี้เราจะตื่นจากความหลงแล้วเราก็จะเป็นคนที่จะสละทิ้งสลัดคืนความหลงนั้นได้อย่างแถวบอนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นผู้มีความเพียรแล้วถึงจะไม่อยู่ด้วยกันก็เพียรที่จะละราคะโทสะโมหะได้แล้วลูกถามเผื่อลูกหลานเจ้าค่ะถามเผื่อลูกหลานก็เพราะเรื่องความรักเนี่ยไม่อยู่แถวนี้ค่ะอยู่แถวนู้นแถวบ้านเจ้าค่ะพอบอกความรักนี่มันจะเยอะโห250เลยเจ้าค่ะเนี่ยดอกรักเล่นะถ้าพี่ติ๋งไม่บวชของทัดหูพี่สะพายเข้ามาแล้วทำไมเราไม่เอาไปปักจากกันแล้วเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองตัดไปนะอันนี้จะทนมากอึดอันนี้เขาเอาเม็ดมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเราขอรู้สึกส่งมาจากต่างประเทศนะพี่ติ๋งอันนี้มีส่งมาจากต่างประเทศอัปกาก็มันเป็นดอกต่างประเทศนี่เจ้าค้าดอกดาเลียไงเจ้าค้าก็ชื่อดาเลียสีสวยด้วยนะใครส่งมาส่งมาอีกนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองปลูกเป็นแปลงจะมีหลายสีเลยนะเจ้าค่ะใช่คุณแม่อยากจะให้เด็กๆปปากยอที่ปิดเทอมคราวนี้มาทำแคมเปญกับเราเพราะถือว่าเราดูแลเข้ามาเนี่ยเกือบปีแล้วนะคะยังไม่ถึงปีเด็กพี่ติ๋งมาเมื่อไหร่พฤษภาจ้ะก็จะปิดเทอมเราก็จะเอาเด็กๆมาทำซัมเมอร์แคมป์กันละเป็น English Camp มะเป็นเนี่ยลองดูไอเป็น ISV ฉบับพูดภาษาอังกฤษกันเลยเด็กๆจะได้กล้าไม่ต้องพูดภาษาไทยเลยแล้วเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเรามีที่แอดเวนเจอร์ลูกพระน้ำมีนาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะขี่จักรยานเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานรอบเนี่ยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์ออกไปดูสวนสับปะรดที่เขากำลังปลูกโอ้ยมันหลั่นล้าเดี๋ยววันนี้จะเริ่มทำแลนด์สเคปแบบวันนี้มันเดินมากไม่ได้ก็ใช้นั่งคุยนั่งทำงานจ้ะมีคำถามเจ้าค่ะจ้ะแต่ขอทักพี่นิดก่อนนะคะพี่นิดมาพี่สะพ้ายเจ้าค่ะลูกค่ะขอบพระคุณมากเลยที่ติดตามพี่นิดสามารถอินบ็อกซ์มานะคะถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าพี่นิดอยากจะมาอยู่กดอย่างที่พวกเราอยู่กันก็ได้เพราะว่าพวกเราเองก็สร้างบ้านนี้ไว้เพื่อให้พวกเรามีชีวิตที่มีความเพียรนะคะมีความเพียรไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยต้องมีความเพียรฝึกสติรู้ตัวทั่วพร้อม
มีอะไรที่มันคิดขึ้นมาบางทีมันคิดขึ้นมาเฉยๆมันฟุ้งซ่านเราก็ต้องสลัดต้องสลัดทิ้งคือแทบจะเรียกว่าเททิ้งอะภาษาชาวบ้านคือของมันเน่าไม่เก็บไว้เททิ้งมันก็โล่งโปร่งที่นี่ก็มีไว้สำหรับอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ศาลาที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยพี่นิดมานั่งจิบน้ำชาได้เลยค่ะแล้วมีโปรดักต์แล้วเห็นไหมคะดอกกุหลาบระบานเดี๋ยววันที่4มาอีก 3,000 สาธุเราจะปลูกเราจะปลูกเราจะทำระบบน้ำหยดเพราะตอนนี้เราคิดว่าเราต้องบริหารการใช้น้ำไม่ใช่บริหารการหาน้ำละเพราะการหาน้ำก็ดูจะเป็นเรื่องที่ได้ทั้งน้ำจากฝนวันนี้ฝนจะตกแล้วถ้าเผื่อเรามีน้ำจากภูเขาไหลลงมาเราเก็บไว้นะคะน้ำบาดาลก็ใช้เมื่อจำเป็นแล้วก็การวางแผนในปีนี้จะชัดเจนกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกละว่าเราผ่านร้อนมาละสองร้อนนะคะแล้วเราก็ปีที่แล้วเราก็ทำได้ดีในกรณีที่เราได้เรียนรู้ว่าดึงน้ำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแต่เราใช้น้ำเยอะไปเพราะต้นไม้ใหญ่เราเยอะแล้วดินที่เนี่ยมันเป็นดินที่มันแบบน้ำลงไปมันแห้งหายน้ำลงไปมันแห้งหายถึงมันจะซึมลงไปมันก็ไม่ได้ซึมไปที่รากของต้นไม้แต่มันซึมเพราะว่ามันหายไงมันไม่ใช่ดินมันคือหินลูกหลังที่เป็นก้อนโตๆเสียด้วยเมื่อวานนี้ที่เราขับรถกันไปดูเราก็รู้เลยโอ้โหมันก็คือการเอาหินกวดนะคะมาอัดวันนี้เดี๋ยวเขาจะทำงานก็ต้องเอาน้ำลงไปอัดให้มันแน่นเผื่อมันจะได้ไม่ซึมเยอะแล้วเราก็จะได้มีโอกาสเก็บกักน้ำไว้เพื่อเนี่ยค่ะรูปธงเทงเอ๊ะมันน่าจะทำงานเอาไว้ว่าปลูกกี่วันเขาบอกว่าปลูกกี่วันแล้วเราปลูกกี่วันแล้วดินของเราเป็นยังไงปุ๋ยของเราเป็นยังไงธงเทงรสชาติเป็นยังไงในการปลูกกับดินลูกรังปลูกสตรอเบอรี่กับดินลูกรังเป็นยังไงปลูกอะไรนะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่กูสเบอรี่อะไรนะที่มันเป็นผักคะน้าหลังบ้านเราอ่ะปูเล่ปูเล่บักคะน้าปูเล่คืออย่างเงี้ยค่ะเราลองมาทำงานวิจัยกันดูก็อยากให้เด็กๆ เขารู้สึกว่าของมันต้องทดลองอ่ะถ้าเราไม่ได้ทดลองเนี่ยเราก็จะแค่จำว่าเขาว่าอย่างนี้เราก็จำต่อๆไปพอมันผิดไปสักคนหนึ่งมันจะจำผิดไปเลยเพราะฉะนั้นการทดลองมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความทรงจำในรูปแบบที่เคยทำด้วยไม่ใช่แค่ได้ยินมานะคะในหลักการกำลังมาสูตรเนี่ยทำได้เลยถ้าเราเป็นดินลูกรังเรารู้ดินเราแล้วเราพิสูจน์น้ำเราแล้วว่าน้ำบาดาลของเรามีหินปูนเท่าไหร่เราทำระบบน้ำหยดได้อะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญได้วันหนึ่งจากความไม่รู้นั้นวันนี้ตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านได้ฟังธรรมะของเราในกรณีที่เราเองก็มีความเพียรนะคะเมื่อคืนนี้ก็เห็นร่างกายปวดหัวมากต้องเอาน้ำลาดหัวเลยเพราะว่าเราอาจจะเร่งบางเรื่องเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็จะทำบางเรื่องแล้วก็วางใจให้คนอื่นทำบางเรื่องและในขณะเดียวกันคุณแม่คิดว่าความพร้อมของสติปัญญาที่มันมาจากการฝึกจิตเนี่ยมันจะทำให้สมองเราไบรท์ก่อนวันที่8วันสตรีสากลเนี่ยจะเป็นวันที่เราควรจะมีแคมเปญที่สตรีคือสติคือมันเป็นวันสตรีสากลซึ่งเราทำเรื่องนี้มาอย่างยาวนานปีที่แล้ววันสตรีสากลเนี่ยเราก็มีอะไรเปิดตัวกันที่หุบเขานะคะเดี๋ยวขอสั่งการไปกลุ่มของครอบครัวแห่งสติลองคิดว่าเราจะมีอะไรที่อาจจะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นการซูมการสอนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ข้อมูลใหม่อีกแล้วเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะนู่นนี่คลับเฮาส์กำลังจะชวนพี่ติ่งว่าถ้าเปิดห้องเหรอคะเปิดวันที่8วันสตรีสากลเปิดขับเฮ้าวันสตรีสากลเมื่อวานนี้บอกน้องนิดแล้วน้องนิดเล่าเรื่องนี้พี่ปิชาบอกคุณแม่ทำนี่สิแล้วก็พี่ปิชาก็มีเต็มเลยมีตั้งหลายห้องโอ้เดี๋ยวต้องเชิญก่อนคุณนิดก็บอกเหมือนกันว่าพี่ติ่งเชิญเพราะว่า1คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเชิญได้แค่2คนก็เราก็หาคนที่เป็นเมมเบอร์ที่ที่เป็นเมมเบอร์ตรงนี้ก็ติ่งว่าเขาก็เป็นคนใฝ่รู้อะค่ะไม่งั้นเขาไม่เข้าไปหรอกค่ะเนี่ยเราจะเอา300คนที่เป็นออร์แกนิกของเราเนี่ยแหละลูกเตรียมตัวกันแล้วกัน
ลูกมีเครื่องมือกันหรือเปล่าต้องมีคนเชิญต้องมีเครื่องมือต้องมีแอปคนเชิญต้องมีคนเชิญต้องไม่ได้เชิญได้แค่2คนขอถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เพื่อให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะคลับเฮาส์คลับเฮาส์ค่ะโอเคมันก็ดีนะบางทีคุณแม่ก็บางทีคุณแม่ก็มี Facebook ใช่ไหมคะได้เห็น Facebook ก็จะเห็นแต่คนไม่ได้เล่น Facebook ทุกคนอาจจะฟังคลับเฮาส์เราจะลองเปิดวันที่8คิดว่าทำได้ไหมพี่ติ๋งใช่ค่ะฮะได้เปิดเลยชวนเลยคือดิ่งอ่ะเปิดได้ชวนได้แต่จริงๆคนที่จะเข้ามาเนี่ยคือที่เป็น300คนเนี่ยเขาต้องหาทางเข้าไปเองคือเขาต้องมีคนที่เป็นเมมเบอร์คลับเฮาส์อยู่เชิญก็รีบไปหาอันนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะเพื่อ attend แล้วก็เป็นการรับรองคนที่เชิญด้วยใช่ไหมใช่เจ้าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามีสมาชิกของเราใน mindfulness family เตรียมตัวได้รับเชิญถ้ายังไม่ได้รับเชิญดิ้นรนเอาเองวันที่8นะคะวันที่8จะเปิดตัวจำไว้ว่า8มีนาคมเปิดคลับเฮาส์ของ mindfulness family ใครสนใจที่จะเป็นหนึ่งในคลับเฮาส์ของเราต้องชื่อมั้ยคลับเฮาส์ต้องมันจะต้องตั้งชื่อห้องเจ้าค่ะสมมุติตั้งชื่อห้องในคลับเฮาส์คลับเฮาส์เนี่ยเป็นแอปใหญ่แล้วสมมุติว่าเราจะพูดเรื่องนี้เราก็จะต้องไปโพสต์ไว้ว่าเราจะพูดเรื่องธรรมะสวัสดีช่วงเวลานี้คนถึงเวลาถ้าใครเขาสนใจเขาก็จะเข้ามาฟังจ้ะนั่นหมายความว่าวันนี้คุณแม่ชวนไว้ก่อนนะคะวันนี้วันที่3ค่ะอีก5วันมีคนถามมาแล้วว่าเอาใครเนาะเอาใครเชิญดีเนาะถามมาแล้วแสดงว่าเขารู้แต่เขาบอกกำลังจะไปหาคนที่ต้องเชิญเขาใช่ก็เราก็เริ่มต้นไปเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็แรงน้อยอ่ะถ้าคุณแม่แรงน้อยคุณแม่ทำงานธรรมะโดยแบบเซฟแรงคุณแม่หน่อยไม่ต้องเดินทางเยอะแต่ว่าฟังธรรมะจากคุณแม่ได้อันนี้ทั้งโลกเลยค่ะโอ้ทั้งโลกไม่ใช่เมืองไทยครอบครัวต่อเต่าติกใครเชิญติกหรือติกเราเชิญติกเชิญเพื่อนเดี๋ยวเชิญอดีตพุทธสาวิกานานาชาติที่กลับไปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเป็นเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียอังกฤษปารีสญี่ปุ่นโอ้ก็เรามีหมดมียังนึกไม่ถึงนะสมองมันช้าไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมานี่ในกรณีนี้ช่วยคุณแม่ดีไหมล่ะช่วงคุณแม่กำลังวิเวกคือแต่ยังทำงานได้จ้ะมีคำถามเจ้าค่ะแต่ว่าขอกราบสวัสดีพี่จำนงวัฒนเสรีเป็นสามีของคุณธนิสาที่เป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ oh. ถ้าพี่จำนงให้พี่ธนิสาล็อกอินมาวันที่8ก็จะดีนะคะวันสตรีสากล นะเจ้าค่ะพี่จำนงเข้ามาดูเข้ามาดูค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนด้วยกันแสดงว่าพี่จำนงมาดูแม่ชีติง อาจจะเคยดูอยู่แล้วก็ได้เจ้าค่ะแต่วันนี้พอทักมาแล้วก็เห็นแต่พี่เราช่วยกันไหมคะเราคิดว่าธรรมะไม่เชยหรอกค่ะแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าธรรมะก็ไม่ได้อยู่ในวัดนะคะธรรมะอยู่ในเนี่ยค่ะยืนเดินนั่งนอนธรรมะอยู่ในลมหายใจเข้าแล้วออกธรรมะอยู่ในการคิดพูดทำธรรมะอยู่ที่นี่ here and now แต่เราจะทำยังไงให้ธรรมะของเราเนี่ยมันแบบตรงเข้าเป้ามีประเด็นเลยคือพ้นทุกข์ได้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ถ้าธรรมะยังทำให้คนที่ยังมีแรงพิสูจน์ได้ว่าฉันจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้แสดงว่าเราได้ทำหน้าที่ธรรมะคือการทำหน้าที่เวลาเราทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราอย่าฟูมฟายอย่าสะอึกสะอื้นอย่างงมงายอ่ะคุณแม่ก็ไม่อยากจะบอกว่าใครงมงายหรือใครไม่งมงายแต่คุณแม่ว่าคนนี้อ่ะคนงมงายคนพึ่งใจตัวเองไม่ได้เพราะใจมันอ่อนแอทำไมไม่กลับมาเผชิญกับความจริงทำไมไม่กลับมาเผชิญกับปัจจุบันขณะที่มีปัจจุบันกรรมที่จะเป็นนักลงทุนที่สุจริตแค่หายใจให้เป็นเท่านั้นแหละไม่ตายทั้งเป็นหลายคนก็บอกพูดง่ายพูดง่ายก็ทำได้ไม่ได้พูดง่ายเพราะทำได้เพราะใครจะพูดได้ง่ายก็ต่อเมื่อคนคนนั้นทำได้พี่จำนงเรามาสนับสนุนอย่างนี้กันเถอะค่ะเราก็จะได้มีประเทศชาติที่มันไม่งมงายไงเนาะจ้ะมีคำถามเจ้าค่ะอันนี้เรื่องความรักความรักมีทั้งสุขและทุกข์บางครั้งมีความสุขมากกับคนที่เรารัก
แต่บางครั้งมีความทุกข์กับคนที่เรารักเหมือนกันเราผิดหวังอย่างที่คือเราอ่ะตั้งใจจะฝากชีวิตไว้แล้วกับคนนี้คือคนที่เรารักมากแต่เราคาดหวังมากเกินไปจึงผิดหวังกับเขาแต่ก็ทำใจว่าเรารักเขาแล้วก็ต้องยอมรับแต่เราก็คิดว่าเราก็รักตัวเองดีกว่าไหมถ้ารักเขาแล้วเป็นทุกข์จริงไหมเจ้าค่ะคุณแม่อยากจะให้กำลังใจว่าอย่าเอาชีวิตของเราฝากไว้กับใครรักได้ค่ะแต่ก็อย่าเอาชีวิตของเราฝากไว้กับใครตอบเลยนะคะเนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังเพราะคุณเอาชีวิตของคุณอยู่กับปัจจุบันกรรมที่รักตัวเองยังไม่เห็นแก่ตัวและเข้าใจในทุกการเปลี่ยนแปลงของคนที่เรารักเขาอาจจะเคยดีตอนนี้เขาอาจจะไม่ดีเราจะไม่รู้สึกสมหวังหรือผิดหวังเพราะเรารู้ว่าแม้แต่ความรักของเราที่ไม่ได้คาดหวังถึงเขาไม่ดีเราก็ไม่ผิดหวังเพราะเราไม่เกลียดเพราะเราไม่เกลียดค่ะเราผิดหวังกับตัวเองดีกว่าไหมที่เราไปเกลียดเขาอะลองฝึกสร้างความเข้มแข็งอย่างรักเป็นและไม่เป็นทุกข์ชีวิตเราฝากไว้กับใครไม่ได้ค่ะเวลาตายก็ตายคนเดียวนั้นถ้าอยู่ด้วยกันยังไม่คาดหวังต่อกันแล้วให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งตอนอยู่ก็อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นถ้าอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นตอนตายมันก็ตายคนเดียวได้อย่างไม่ตายทั้งเป็นกันนะคะอันนี้ตอบคนอื่นๆด้วยนะคะพี่จำนงตอบมาค่ะว่ามาเสถียรตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ oh. แล้วลูกพี่จำนงนี่เก่งมากนะคะดนตรีนี่เก่งมากฉลาดมากคือคุณแม่อยากจะลองระลึกชาติกับพี่จำนงดูนะคะว่าถ้าเด็กที่มาเสถียรธรรมตั้งแต่พ่อแม่พามาตอนเด็กๆแสดงว่าเขาจะอยู่กับเราในโครงการครอบครัวแห่งสติตั้งแต่บ้านวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นเรื่องตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่อ่ะจริงว่าสัก27 28ค่ะถ้า27 28ตอนนั้นน่ะเราทำงานมีงานบ้านสายสัมพันธ์ครอบครัวแห่งสติบ้านวันอาทิตย์จะเป็นแล้วเด็กรุ่นนี้นะคะจะเป็นเด็กที่อันนี้ขอชมพ่อแม่หน่อยจะเป็นเด็กที่พ่อแม่ฝ่ายดีและกำลังหาเวทีและทางเลือกที่จะทำให้ลูกเนี่ยเติบโตอย่างมีทางรอดเพราะกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มเก่าๆครีมๆแล้วตอนนี้เวลาเจอหลานอายุ20ขึ้นไปเนี่ยนะคะถึง27เนี่ยนี่โตไปพร้อมกับบ้านสายสัมพันธ์เลยนะเราจะเห็นกลุ่มนี้ไปเติบโตในต่างประเทศไปเติบโตอย่างมีรากของความรักเพราะว่าตอนที่เราทำงานตอนนั้นเราเรียกว่าครอบครัวแห่งสติกับบ้านวันอาทิตย์เนี่ยพอบ้านวันอาทิตย์เนี่ยมันจะแคบเฉพาะวันอาทิตย์คนที่มาเฉพาะวันอาทิตย์แล้วขยายออกไปเป็นครอบครัวแห่งสตินั่นจะเป็นอะไรที่ชื่นใจเลยอ่ะชื่นใจจริงๆมันอาจจะไม่ได้ 100% แต่คนที่กลับมาที่บอกฉลาดรู้จักคิดรู้ว่าอะไรควรไม่ควรจีเนียสจะเป็นกลุ่มนี้แหละค่ะต้องเรียนพี่ชมดงว่าวันหลังเอาน้องมาเล่นเขาเล่นกูเจิ้งใช่ไหมคะของจีนคือเล่นดนตรีทุกอย่างได้เพราะผู้ชายผู้หญิงค่ะแล้วก็เสียงแบบเพราะแบบสุดๆมาร้องเพลงชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอะไรเจ้าค่ะกลับมาหาคุณยายหน่อยนะเราเนี่ยมาเล่นที่ศาลานี้ก็ได้เนี่ยกูเจิ้งเนี่ยดูสิเนี่ยแผนไปดูสิเนี่ยศาลานี้สวยนะถูกด้วยเดี๋ยวกำลังจะเรียกช่างช่างสร้อยกลับมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เขาฉีดป้องกันทุกเดือนนะจ้ะมีคนถวายต้นไม้เจ้าค่ะคุณหวั่นพรสวรรค์จันทาทุมถวายต้นไม้ท่านอาจารย์คุณแม่ฉลอง40พรรษาจ้ะต้นโพกระเป๋าเงิน1ต้นสะเดา1ต้นนางกวัก2ถิ่นกำเนิดจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยทีมยาวเคลนขนย้ายให้ค่ะกำหนดปลูกวันที่15มีนาคมนี้อันนี้จากพี่สมชายเจ้าค่ะสาธุคือคุณยายอ่ะนะมีต้นไม้ได้ทุกจังหวัดเนี่ยจะแฮปปี้มากแล้วเขาจะทำประวัติค่ะต้นไหนมาจากสุรินทร์ต้นไหนมาจากสกลต้นไหนมาจากอุบลดูสิคะเวลารดน้ำต้นไม้ก็คุยกับเทวดาของต้นไม้ด้วยค่ะที่นี่มีเทวดามาหลายจังหวัดเลยแล้วก็ขอบพระคุณมากค่ะยาวเคน
ยาวเคนที่รักยายนะพูดถึงเธอทุกวันแต่เธอสะอึกบ้างป่ะเมื่อวานนี้คุยกับพี่ปีชาพี่ปีชาเป็นอะไรของ FN เป็นประธานกรรมการค่ะแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บิ๊กเบิ้มเจ้าเหรอเป็นนายติ่งค่ะติ่งเป็นกรรมการเขาเป็นประธานกรรมการเขาเป็นนายติ่งค่ะแต่ก็ขอถ่ายรูปกับพี่ติ่งเขายืนสุภาพมากใช่เดินกลมติ่งก็ดูเธอไม่เคยยืนสุภาพกับติ่งขนาดนั้นเลยเจ้าค่ะติ่งก็ยังจะกะจะแซวโอ้พี่กับแม่ชีก็ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เจ้าค่ะแต่เขาน่ารักมากคือเป็นคุณพ่อที่มีความรักลูกมากนิดต้องฟังนะลูกนิดเข้ามาจบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มีคนบอกขออ่านนิดนึงนะคะมีคนบอกว่ามาหาคุณแม่เมื่อวานไม่เจออ้าวไปออพักมานี่อย่ามาหาคุณแม่หลังเพลงหลังเพลงจนถึง 4:00 น. เขาบังคับให้คุณแม่ค่ะพักแล้วก็มีคนที่เมื่อวานถามคำถามมานะเจ้าคะแล้วไม่ได้ตอบไม่ได้อ่านวันนี้คุณแม่ตอบแล้วโดยที่ไม่ต้องถามอีกเขาบอกเมื่อวานเขาถามมาวันนี้คุณแม่ตอบเข้าใจแล้วครับแต่คงจะเรื่องประมาณนั่นแสดงว่าเวลาที่คุณแม่ตอบเนี่ย คุณแม่ไม่ได้ตอบคนคนเดียวคุณแม่ตอบคนทุก ที่กำลังมีข้อสงสัยขอบคุณมากเลยลูกที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้และเป็นประโยชน์ที่จริงคุณแม่อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการตอบคำถามแต่คุณแม่ตอบจริงไม่อะไรคะไม่เขาเรียกอะไรคะไม่อวยเอาไปไหนอะไปไอตุ๊กค่ะอ๋อจะสลับมือสลับมือเอ๊ะพี่ติ่งไออยู่2วันแล้วนะเดี๋ยวต้องเอาอย่างนี้มันมีธรรมชาติบำบัดอยู่อย่างนึงเรื่องไอเนี่ยเดี๋ยวฝานกล้วยดิบๆจิ้มเกลือหน่อยลองกินดูแล้วก็จริงๆอันเนี้ยดีที่สุดคือกลั้วคอด้วยน้ำเกลือฮิมาลายันกลั้วคอด้วยเกลือของเราเลยเนี่ยค่ะกุ๊กไปกุ๊กมาเดี๋ยวก็กลับมาเลยค่ะไม่ยากธรรมชาติบำบัดทำได้เมื่อกี้ที่เรียกหนูนิดมาก็เพราะว่าหนูนิดต้องฟังคุณพ่อพูดว่าการทำลายกำแพงตอนที่มาเห็นพิธีบวชของลูกที่จริงกำแพงเนี่ยมันคือความคิดพ่อเขาคิดว่าลูกมีปมเนื่องจากเป็นลูกคนกลางเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเราเคยเสียใจไม่ผิดหรอกลูกไม่ผิดเลยมันจะมีอะไรเป็นความจริงหรือความปรุงแต่งก็ไม่ได้ผิดเลยเรากำลังเดินทางถ้าลูกมาบวชลูกจะเดินทางใหม่ด้วยรหัสใหม่ลูกขอขมาแล้วลูกให้อภัยแล้วลูกจะเติบโตเขาบอกว่าหลุมพรางของชีวิตหรือปมเนี่ยมันจะทำร้ายเราไม่ได้ลูกถ้ามันตื้นขึ้นเราไม่ต้องอวดเก่งว่าเราไม่มีเราไม่ต้องบอกว่าเราไม่มีกำแพงมันอาจจะเคยมีแต่เราไม่รู้จักว่ามันคือกำแพงอคติเนี่ยนะลูกอคติเพราะรักอคติเพราะชังอคติเพราะกลัวอคติเพราะเกลียดหรืออคติเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้เขาจะไม่รักเรานี่คืออคติลูกมันคือกำแพงเราต้องทำอย่างนี้เช่นเราต้องไปเติบโตเรียนในโรงเรียนนานาชาติเกรดเราทะลุพุ่งเลย4เพราะเราเป็นนักสู้แต่สู้จริงๆต้องทำลายกำแพงนะลูกคุณยายให้ดอกไม้นี้หนูไปไว้ที่หัวนอนไม่ใช่เพื่อดูว่ามันสวยแต่ให้รู้ว่าความรักที่มันไม่มีกำแพงมันจะเติบโตนะจ้ะก็เมื่อวานได้คุยกับคุณพ่อพูดทีไรพ่อก็ตื่นแล้วเขาเรียกลูกเข้าไปถ่ายรูปด้วยลูกยังพูดเลยไม่ต้องพ่อถ่ายแล้วพ่อก็พูดว่านิดมาถ่ายไอ้ไม่ต้องนั่นแหละคือกำแพงจบเลยวันนี้
เอวังสาธุเพื่อพ่อเธอจะดูด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้ขอบคุณพี่ปีชานะคะที่มาแล้วก็มีอาจารย์กรกฎมาเราจึงรู้ว่าอ๋อที่เราจะต้องเตรียมแผนไว้สำหรับเพื่อที่จะวางพระอริยธารามหาโพธิสัตว์บนยอดพีระมิดนั้นมันจะทำได้ยังไงแล้วคุณแม่รู้สึกดีใจมากเลยที่เราจะใช้ไม้ไผ่ของชาวบ้านกับเหล็กซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันคงไม่บังเอิญมันคงไม่บังเอิญมันมีเรื่องราวดีๆหลังจากวันที่22ที่เราตั้งสัจจะกันมาตั้งแต่12ถึง22มันก็ดีมากแล้วเพราะ22เป็นงานที่งดงามมากขอบคุณทุกคนเลยนะคะตอนนี้พี่ยุพาไปปฏิบัติ10วันถวายคุณแม่อีกเดี๋ยวออกมาก็จะรู้แล้วล่ะว่าหนังสือไปถึงไหนอุบไว้ก่อนเดี๋ยวต้องบอกให้เขารู้นะคะว่าที่เขาตั้งใจเนาะของเขาน่ะไปถึงไหนแม่เราทำท่าจะอ้าปากกันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อมาพี่ติ่งดีใจไหมล่ะดีใจเจ้าค่ะดีใจมากทุกคนดีใจมากว่าเรามีความเพียรค่ะเรามีความเพียรที่ละความโลภได้เราเป็นบุคคลที่ไม่ต้องหาสตังค์ถ้าเรามีสติเราหาสติไว้ก่อนใช่ไหมนี่พูดจริงๆนะคุณแม่ยังทวนนี่เราไม่ได้เหนื่อยเพราะเราต้องไปหาสตังค์นะเรากำลังเจริญสติแล้วเราหาหัวใจของผู้คนที่มีความศรัทธาในคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อเรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีเมื่อเรามีความยากลำบากท่านไม่ทอดทิ้งเราเพราะเรามีความเพียรท่านจะไม่ไปดูคนที่ไม่มีความเพียรหรอกเอ๊ะดูหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามก่อนดูมะไอ้พวกที่ไม่เพียรเนี่ยก็อาจจะต้องหาเทคนิคในการสอนนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ได้ไปเทกระจาดให้เยอะเหมือนคุณแม่จะใช้ใครเดี๋ยวนี้คุณแม่จะดูว่าคนนี้พูดไปแล้วพูดไปเยอะๆทำไม่ได้คุณแม่ไม่พูดละคุณแม่ต้องเซฟแต่ถ้าคนเนี้ยทำไปด้วยกันลุยไปเลยเห็นเป้าปล่อยได้เลยปล่อยแต่ถ้าบางคนเข็นก็ไม่ขึ้นนะแถมยังสกปรกเลอะเทอะไปไหนก็ยกสะพานไม่ได้เพราะเรารู้แล้วว่าเขาจะมีความสว่างได้เราต้องไม่ตาหน้าแล้วก็ต้องกรุณาให้อภัยใช้มีปัญญาใช้เขาให้ถูกเรื่องถูกกาละนึกถึงที่คุณแม่เล่าให้ฟังหลวงพ่อกับเลี้ยงเด็กวัดที่ไม่ดีใช่ไหมคะจำได้แล้วค่ะว่ายังไงก็ต้องท่านก็บอกว่าให้มันอยู่ในโรงไปก่อนพากินเหล้าพากินเหล้าพากินเหล้าคุณแม่ก็อึดอัดใจมากหลวงพ่อเจ้าค่ะเป็นผ้ากินเหล้าอ่ะแล้วหลอกชาวบ้านน่ะไปขอสตังค์เข้ามาอย่างนี้เลี้ยงมาทำไมคือเป็นคนมี question mark เยอะมาตรฐานเป๊ะท่านไม่ตอบก็ถามอยู่นั่นแหละสมณเณรกินแล้วล่อนบินโตอ่ะลงไปในน้ำอ่ะค่าไฟเดือนเท่านี้หลวงพ่อย่ามโตเหรอเจ้าคะถามแล้วไม่ตอบก็ประชดเลยเห็นไหมฮะย่ามโตเหรอเจ้าคะย่ามโตคือจ่ายได้ท่านก็บอกว่าเราอะรู้จักขี้ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยค่อยเอาปุ๋ยไปชาวบ้านหลวงพ่อไม่ได้มาอวดมาบวชเพื่อเห็นแก่ตัวเอาขี้ให้ชาวบ้านแล้วเรื่องพระกินเหล้าเนี่ยท่านพูดว่าให้มันอยู่ในโรงอยู่ในนี้แหละอยู่ในโรงเพราะไปที่อื่นมันก็ไปเมาที่อื่นอยู่ในนี้อยู่ที่นี้ยังกินน้อยอ่ะแต่ว่าไม่ให้กิจนิมนต์เพราะไม่เป็นพระแล้วหลวงพ่อใจดีชัดเจนค่ะก็มีคนก็มาขอกำลังใจนะคะก็อ่านให้ฟังคุณณัฐดาวันจะได้มีกำลังใจว่าคุณณัฐดาวันบอกว่าเหนื่อยที่หาสตังค์ค่ะแต่มีสติตลอดเวลาเพราะภาระหน้าที่ยังไม่หมดเจ้าค่ะคุณแม่ลูกสาวต้องเสียค่าสอบใบประกอบโรคเยอะมากเจ้าค่ะดูรายการคุณแม่เพื่อมีกำลังใจสู้ต่อไปจ้ะก็ หาสตางค์อย่างมีสติถ้าต้องหาสตางค์เนาะก็หาสตางค์อย่างมีสติแล้วก็ต้องบอกลูก
ว่าเราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันสุขง่ายๆใช้น้อยๆอะไรจำเป็นก็ว่าไปตามหลักการของสังคมนะคะ แต่ก็อย่าหมดใจ เพราะถ้าหมดใจแล้วมันจะหงุดหงิดแล้วมันจะไปไม่ถึงเป้าฉะนั้นมีอะไรก็ลองพยายามช่วยตัวเองดูก่อนถ้าเผื่อว่าเราคุยกันในบ้านของเราเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่สุรุ่ยสุร่ายเราเซฟตี้ในทุกเรื่องที่มันไม่มีความจำเป็นเพราะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างได้เนี่ยค่ะคุณก็จะเห็นว่าคุณนอกจากจะมีสติหาสตางค์ไม่เหนื่อยแล้วคุณยังมีสติและพร้อมที่จะยังให้คนอื่นได้อย่างงดงามเราก็เป็นแค่ผงธุลีเล็กๆที่บินมาแล้วก็บินไปเราไม่ได้โอบอะไรในโลกนี้ไว้ให้หนักจนกระทั่งเราไม่สามารถเติบโตได้นะคะคุณแม่ก็ให้กำลังใจค่ะอย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคในใจของเราในการที่จะทำให้ลูกเนี่ยเขารู้ว่าการได้มาของเขาในใบประกอบโลกเนี่ยค่ะมันคือเหงื่อของแม่ที่มีความสุขค่ะ56นาทีแล้วจ้ะค่ะอ๋อหิวแล้วด้วยค่ะได้ยินเสียงเขาทำงานแล้วอยากไปดื่มน้ำข้าวใส่ไข่ที่เป็นธรรมชาติบำบัดนะคะก็ต้องขอบพระคุณก็วันนี้ก็ดูว่าร่างกายกลับมาอยู่ในโหมดปกตินะคะแต่เดี๋ยวจะไปกลัวคอเดี๋ยวจะสอนพี่ติ๋งกลัวคอด้วยหิมาลายันธรรมชาติบำบัดวันนี้อาจจะไม่ได้สอนอะไรเยอะแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณกินเข้าไปน้อยและกินสะอาดฉี่คุณก็จะสะอาดแล้วคุณก็จะแข็งแรงถ้าเป็นคุณแม่นะถ้าอายอย่างพี่ติ๋งนะถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่เอาฉี่คั่วคอเลยดูเหมือนไม่ดีดูเหมือนไม่ดีฉี่เราไม่ใช่ฉี่คนอื่นพี่ติ๋งเจ้าค่ะของเรารู้ว่าเรากินอะไรเรารู้ว่าเรากินอะไรอันนี้กลัวเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะไอ้ตรงเนี้ยหลายคนบอกว่าอู้อย่าพูดเรื่องนี้มากๆทุกคนทำตามแต่คุณแม่ทำตามพระพุทธเจ้าที่บอกว่ามูดคูดมูดมูดมันไม่ใช่คูดนะมูดคูดนะขี้น้ำฉี่นะครับเป็นบูดาเมดิซีนเป็นยาของพระเจ้าที่สมมติเราออกไปทุดงเราไปอยู่กันเราไม่มีคิรานะปัจจัยเภสัชบริขารเนี่ยเราก็ต้องใช้ของที่อยู่ในตัวเราเพราะของที่อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราบริโภคครบชั้นรู้จักประมาณมันก็ไม่มีพิษค่ะแต่ไม่ใช่โอ้โหไปกินหมูกระทะแล้วมานั่งชิมฉี่นี่ก็บ้าแล้วนะไม่ใช่นะอันนี้กำลังพูดหมายถึงว่าคุณแม่ธรรมชาติบำบัดอยู่คุณแม่มีน้ำย่านางมีน้ำเหยื่อกล้วยมาเช้านี้อยู่คุณแม่คลีนคุณแม่ก็ชิมได้อย่างนี้เข้าใจนะคะวันนี้พวกเรา3คนมีความสุขขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กำลังจะเข้ามาในคลับเฮาส์ของเราวันที่8เปิดตัวค่ะวันที่8พูดเรื่องนี้แหละค่ะสตรองด้วยสติเนี่ยจะทำกันอย่างไรแล้วก็มีพี่ติงเขาต้องมีเป็นคนที่พูดอยู่ในเวทีใช่ไหมน้องนิดเป็นพี่ติงนี่คุณแม่กับคุณยายก็ได้เจ้าค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวต้องการให้ใครเข้ามาเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะมีหมออ้อมมีใครอีกที่อย่างเงี้ยที่เราพูดพี่อ้อมสุนิสาอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณนายอ้อมฉันน่ะมันจะมาอ้อมมันซูมได้นี่ใช่ไหมคือไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันเจ้าค่ะอยู่อเมริกาก็ได้เอ้ยอิสราเอลก็ได้แคนาดาอเมริกาแล้วเห็นท่าไหมเจ้าคะอเมริกาเอ้ยอิสราเอลก็ได้โอเคค่ะกลับมาสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะพบกับคลับเฮาส์วันที่8วันสติแห่งสติพวกเราจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะเจ้าค่ะค่ะธรรมะสวัสดีค่ะมันจะมีนิดหนึ่งคือพวก Android เนี่ยเข้าไม่ได้ต้อง iPhone อย่างเดียวอ้าวแล้วเขาจะลำบากไหมล่ะจ๊ะแต่เขาก็สามารถดูทาง Facebook คุณยายต่อได้นะใช่เพราะเราทำเฟซต่อไปแล้วดูต่อคือเราต้องทำทุกช่องทางอยู่แล้วเจ้าค่ะแต่ว่าคุณยายก็อาจจะแบบทำช่วงเวลาโอ้ย250ไม่มีตกเกดูดีๆเจ้าค่ะพวกนี้ออร์แกนิก